พรบนิรโทษกรรมที่ฝ่ายญาติของคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตนะครับเมื่อเมษาเมื่อช่วงพฤษภาที่ปี53ปี253เนี่ยนะครับแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยช่วงวันที่1สิงหาที่จะมีการเปิดสภาเนี่ยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่ามี2ประเด็นคือพรบงบประมาณปี57กับเรื่องนี้ที่ต้องคุยกันว่าคุณเรืองสันเห็นการเคลื่อนไหวที่เขาออกมาโดยการนิรโทษกรรมเนี่ยประเด็นยังต้องจับตามองว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาอย่างไรคือจริงเนี่ยเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจใน2ส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นกระแสขึ้นมาจากคลิปนะครับคลิปเช้าที่ในผลฉังทางเช่าเนี่ยก็คือประเด็นดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะใช้การดำเนินการเพื่อที่จะออกพ.ร.ก.เนี่ยผ่านทางด้านกองทัพด้านความมั่นคงเพื่อที่จะให้ประทับตาความมั่นคงให้ว่าจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงนะครับแล้วก็จะผลักดันไปสู่การให้รัฐบาลเป็นคนออกพ.ร.ก.เกี่ยวความมั่นคงซึ่งมันข้ออ้างเรื่องความมั่นคงเนี่ยความมั่นคงของประเทศความอะไรต่างเนี่ยสามารถที่จะออกเป็นพ.ร.ก.เร่งด่วนได้เป็นหนึ่งใน2ข้อที่จะสามารถออกเป็นพ.ร.ก.เร่งด่วนได้ก็คือความมั่นคงและก็เรื่องพ.ร.ก.การเงินสำคัญครับนะครับอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าก็ต่อเนื่องมาจากที่สภาเนี่ยมีกฎหมายมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ในสภาค่อนข้างเยอะนะครับคือจ่ออยู่แล้วที่จะหยิบขึ้นมาพิจารณานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มญาติเยาวชนปี53ครับนะครับก็เห็นว่าพ.ร.บ.ที่เสนอเข้าสภาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยภาคประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะดำเนินการก็จึงร่างเป็นพ.ร.บ.ของพ.ร.ร่างพ.ร.บ.ของตัวเองเกี่ยวกับนิรโทษเนี่ยเพื่อที่จะไปยื่นต่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยในเร็วๆนี้นะครับเพื่อที่จะให้นำไปร่วมในการพิจารณาด้วยแล้วของภาคประชาชนเนี่ยก็ชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะให้นิรโทษกรรมเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยในระดับประชาชนเนี่ยทุกสีที่มีผลกระทบในเรื่องนี้นะครับที่เป็นที่ต้องโทษทั้งเหลืองครับครับในเรื่องนี้ครับนะครับไม่เลือกว่าสีไหนแต่ยกเว้นแกนนำผู้ก่อการหมายถึงว่าแกนนำทางม็อบเองครับหรือว่าฝ่ายสั่งการหรือฝ่ายทหารฝ่ายเจ้าที่รัฐที่สั่งการทำความรุนแรงครับนะครับยกเว้นระบุชัดเจนอะไรพวกนี้ซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าระบุชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนมากกว่าที่เป็นพวกนักการเมืองเสนอเองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักการเมืองมีวาระซ่อนเร้นอะไรต่างหรือเปล่าก็ออกมาในมองนั้นก็เลยกลายเป็นสองเรื่องที่จะเข้ามารวมมาตุ้มในการที่จะออกกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็นิรโทษกรรมในต่างระดับกันอันหนึ่งนายใหญ่อยากนิรโทษกรรมกับบ้านอีกอันหนึ่งคนญาติประชาชนอยากช่วยคนที่ติดคุกติดจองจำอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นโทษเกี่ยวกับการเมืองอันนี้แล้วก็ต้องโยงต่อไปที่รัฐสภาที่จะมีการพิจารณาจะเปิดสภาช่วงเดือนสิงหานะครับแล้วก็จะจ่อที่จะเอาเรื่องพวกนี้เมื่อก่อนสมัยที่แล้วเนี่ยสมัยประชุมสภาที่แล้วเนี่ยคาดว่าจะเร่งในการพิจารณาเนี่ยจะดำเนินการหรือไม่เพราะว่านายใหญ่ก็บอกว่าแล้วว่าเอาเงินก่อนนั่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นการหยิบเรื่องพรบเงินกู้2ล้านล้านขึ้นมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็เอาเรื่องของพรบงบประมาณขึ้นมาพิจารณาแล้วก็อาศัยช่วงของการพิจารณาพรบเหล่านี้ในการที่จะไม่ผลักดันพ.ร.บ.ที่มันจะเรียกแขกหรือมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายครับเพราะตอนนี้ถือว่าข่าวรั่วนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะลดปัญหาตรงนี้ได้นะครับนี่ต้องจับตามองครับ